างผู้ชุมนุมของคุณสุเทพเนี่ยถามว่าทำไมในที่นี้ไม่พูดถึงเรื่องabuse of power เรื่อง corruption เลยเนี่ยจะตอบไหมคือปัญหานี้มีอยู่จริงนะครับแล้วผมคิดว่ามีคนไทยจำนวนมากอย่างไรผู้ที่ลงมาร่วมชุมนุมเนี่ยคิดว่านี่เป็นปัญหาหลักของเขาอะแล้วการที่เขาออกมาเดินขบวนแทบจะยึดกรุงเทพทั้งหมดเราไม่คิดว่าการเลือกตั้งเป็นคำตอบของเขาเนี่ยเพราะเขารู้สึกว่าเขาไปเลือกตั้งที่ไรเขาแพ้ทุกทีเพราะเขาเป็นสิทธิ์ของเราการเลือกตั้งทุกครั้งเท่ากับไปพิสูจน์ว่าเขาไม่มีอำนาจว่าเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยในสิ่งที่เป็นของเขาคือผมรู้สึกอย่างนี้นะครับปัญหาหลักนั้นมีอยู่จริงนะครับทั้งกระบวนการได้มาซึ่งอำนาจปัญหาของพรรคการเมืองและทั้งกระบวนการใช้อำนาจปัญหาหลักใหญ่ที่สุดของพรรคการเมืองไทยคืออำนาจทุนอยู่เหนืออำนาจมวลชนและอำนาจสมาชิกพรรคแล้วไม่เคยมีกลไกกระบวนการที่จะจำกัดอำนาจทุนที่ครอบงำพรรคการเมืองไม่เคยมีใคร address เรื่องนี้นะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นปัญหาของประชาธิปไตยที่อื่นด้วยและในที่สุดเราต้องติดตั้งกลไกกระบวนการต่างๆที่จะจำกัดอำนาจในเงินในทุนลงไม่ให้เขาไปซื้อพรรคหรือคุมพรรคทั้งหมดกระบวนการนี้ไม่เกิดขึ้นในเร็ววันและที่สำคัญกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นได้และมั่นคงได้เนี่ยต้องช่วยกันทำในกรอบประชาธิปไตยไม่ใช่หวังว่าจะมีเทวดามาจากไหนลงมาติดปืนยึดอำนาจแล้วสร้างให้คุณมันไม่มีผมเข้าใจว่าอยากให้ปัญหาพวกนี้เนี่ยมันอันตรายมันเลวร้ายอยากให้หมดไปในเร็ววันไม่มีประเทศไหนในโลกที่ไม่มีปัญหาคอร์รัปชันต่อให้เป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยที่สุดก็ตามแต่ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยใช้ประชาธิปไตยจำกัดคอร์รัปชันลงไม่ใช่โดยการทำลายประชาธิปไตยเพื่อจะหยุดคอร์รัปชันบางอย่างแล้วปล่อยให้คอร์รัปชันบางอย่างเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่มีเครื่องมือตรวจสอบคุณสุเทพต้องการหยุดคอร์รัปชันของทักษิณกับพรรคพวกถ้ามีคุณสุเทพต้องการหยุดคอร์รัปชันของนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลถ้ามีคำถามคือโดยผ่านการมอบอำนาจสมบูรณาญาสิทธิ์ให้คุณสุเทพเหรอแล้วถ้าคุณสุเทพแล้วถ้าคุณสุเทพคอรัปชันล่ะแล้วถ้าคุณสุเทพกับพรรคประชาธิปัตย์คอรัปชันล่ะแล้วถ้าคุณสุเทพพรรคประชาธิปัตย์กับกองทัพคอรัปชันล่ะประชาชนไทยจะมีเครื่องมืออะไรไปตรวจสอบคุณสุเทพเพราะคุณสุเทพรวบอำนาจไว้หมดแล้วแล้วอย่าคิดว่าคนไทยนอกกรุงเทพออกไปนอกเมืองไปเขาไม่ได้แบ่งแยกระหว่างนักการเมืองดีเลวเขาไม่ได้แบ่งแยกระหว่างคอร์รัปชันไม่คอร์รัปชันเขาแบ่งแยกครับผมมีนักศึกษาเพิ่งจะไปทำวิทยานิพนธ์สัมภาษณ์ชาวบ้านในเขตภาคอีสานมาเขารู้ว่านักการเมืองคนไหนเลวหรือดีเขารู้ว่านักการเมืองคนไหนคอร์รัปชันไม่คอร์รัปชันเพียงแต่เขานิยามไม่เหมือนเราอะและถ้าเขาคิดว่านักการเมืองคนนี้เลวและคอร์รัปชันเขาไม่เลือกการที่เขาคิดไม่เหมือนเราไม่ได้แปลว่าเขามีความเป็นคนและเป็นคนไทยน้อยกว่าเราถ้าอันนี้เราไม่รับไม่มีทางที่บ้านเมืองจะออกอย่างสันติได้เราต้องการไหมกลไกที่จะหยุดทรราชของเสียงข้างมากหยุดการฉวยใช้อำนาจเสียงข้างมากเราต้องการแต่เราต้องสร้างขึ้นมาเองแล้วเชื่อผมเราทำได้ถ้ากฎหมายแห่งซวยแบบนี้มันออกมาไม่ต้องไปเดินขบวนไม่ต้องไปยึดอำนาจไม่ต้องไปยึดสถานที่ราชการลงประชามติเลยว่ากฎหมายแห่งซวยแบบนี้กูไม่เอาบ้านเมืองไม่เสียหายไม่ต้องเสี่ยงกับอนาธิปไตยไม่ต้องมีใครตายฟรีแม้แต่คนเดียว